ไรกันไม่จริงเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ทำเรื่องบ้าๆแบบนี้แน่นอนลองมาดิอะไรกันกลางวันแสกๆนี่เมากลับมาอีกแล้วเหรอใช่ครับก็เมาหนักอีกแล้วไอ้จางใครเมาวะไม่มีไปตัวไปพอเถอะพี่ก๊อฟพี่เมามากกันนะพี่ใครเมาไม่มีไอ้ตานกูจะกินต่อไปเอาเบียร์มาดิเอากับแก้มให้กูด้วยนะไปเอากับแก้มมาไปเร็วพี่ตานปล่อยพี่ก๊อฟนอนที่โซฟานี่แหละเดี๋ยวฉันไปเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดตัวพี่ก๊อฟก่อนครับมีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้นะไม่เป็นไรค่ะเมาหนักเลยนะไปเมาที่ไหนมาเนี่ยฮะน้องอันครับดื่มน้ำก่อนนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะกลับแล้วนะครับสงสัยจะไม่ได้กินต่อค่ะขับรถดีๆนะคะแล้วจะให้ผมพาก๊อฟเข้าไปในห้องไหมครับได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันเอาของไปเก็บแล้วเดี๋ยวไปรอในห้องนะครับฝากไว้นะพี่ฝากหน่อยนะพี่ตัน
ป็นแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมมีพี่ก๊อฟอยู่ทั้งคนแต่พี่ก๊อฟกลับปกป้องฉันไม่ได้เลยพี่ตานมา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 หาหนูหน่อยแล้วหนูคิดถึงจังเลยอ่ะพี่ตานมา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 พี่ตานหนูสวยนะมาออนหัวแกเต้นอยู่กับโคโยตี้อ่ะไอ้ตันไอ้ตันใครวะเมียเมียจ๋าที่มึงไม่กลับบ้านเนี่ยเพราะมึงอยู่กับอีโคโยตี้ที่นี่ใช่ไหมเปล่าเปล่าเปล่าจ้าก็ไอ้หลงอ่ะบอกให้พี่มาอยู่เป็นเพื่อนน้องเขาจริงๆนี่พี่จะกลับแล้วเนี่ยแต่แค่ลอยหลงมาเฉยๆนี่ไงไอ้หลงมาพอดีเลยไอ้ตานทำไมไม่เต้นต่อวะเต้นต่อดิเอ้ยไอ้ตานเมียมึงยกไปอยู่ที่นี่ได้ไงวะไอ้หลงมึงช่วยอธิบายหน่อยดิเมียกูบอกว่ากูไปแอบดูโคโยตี้เต้นอ่ะแล้วมึงอธิบายว่าน้องคนนั้นเป็นเมียมึงใช่ไหมฮะเออเมียมึงคนนี้เนี่ยนะใช่จ้ะเมียเมียกูเองเห็นไหมพี่บอกแล้วทำไมพี่รักทำหน้าแบบนั้นล่ะจ๊ะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับบ้านสิกลับจ้ะกลับจ้ะโอเคกลับบ้านกันเนาะแป๊บนึงจ้ะฮัลโหลตานว่างไหมอ่ะมาหาหน่อยสิจ้าครับได้ครับได้ครับนายเดี๋ยวผมจะรีบไปเลยครับนายใครโทรมาอ๋อนายอ่ะโทรมาสั่งงานเมื่อกี้ให้รีบไปอ่ะที่รักวันนี้ไม่ต้องรอกินข้าวกับพี่นะพี่อาจจะกลับดึกหน่อยนะพี่ไปก่อนนะไอ้ตันไอ้ตันเมียกูเหรออ๋อเมียพี่เองจ้ะออนผัวแกกำลังหลอกแกอยู่แกรู้ตัวเปล่าใครบอกแกหรอไม่มีใครบอกฉันหรอกแต่ฉันพูดเรื่องจริงไอ้ตาลน่ะมันกำลังโกหกแกอยู่และไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยจริงๆฉันก็รู้แล้วแหละเอ้าแล้วทำไมแกไม่อยากกับมันอ่ะฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะถ้าฉันทำแบบนั้นแล้วฉันกับลูกจะอยู่ยังไงอ่ะแกกับลูกเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านของฉันก่อนฉันก็ไม่อยากเห็นแกเสียใจหรอกและฉันก็เป็นห่วงแกกับลูกด้วยแต่ฉันมีวิธีนะฉันว่าไม่มีหลักฐานใช่ไหมล่ะไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเนี้ยฉันจัดการเองเอ้ยอันแกจะทำอะไรอ่ะอันอ
อันทำไรอ่ะเปล่าพี่ไม่ได้ทำอะไรแค่ฉันแค่มาเอาของอ่ะชิ้นแรกรอยเท้าผู้หญิงว้ายหลักฐานชิ้นที่สองเส้นผมผู้หญิงยาวขนาดนี้ไม่ใช่ผู้ชายแน่ตีนก็ใหญ่ด้วยจ้าคิดถึงเหมือนกันจ้าเดี๋ยววันนี้พี่จัดชุดใหญ่ไปกับพี่ไปเลยจ้าใช่จ้าเดี๋ยวพี่จัดให้เลยจ้าเจอกันนะจ้าใช่ไหมพี่ตาก็จะดุพี่ตาลใครอ่ะอ๋อนี่อีฟเพื่อนพี่เองอ่ะค่ะสวัสดีค่ะใช่เหรอพี่ตาลผู้หญิงคนนี้คือเพื่อนพี่จริงเหรอเอ้าอันทำไมพูดแบบนี้อ่ะก็เพราะว่าเราหย่ากันเถอะนี่ออนพูดว่าอะไรนะตลอดเวลาที่ผ่านมาออนรู้มาตลอดเลยนะว่าพี่นอกใจออนแต่ที่ออนไม่กล้าหย่ากับพี่อ่ะก็เพราะว่าออนรักพี่แต่ตอนเนี้ยออนคิดได้แล้วว่าออนไม่สามารถทนอยู่กับคนที่ใส่แบบพี่ได้อีกต่อไปออนพี่ขอโทษที่พี่ปิดบังออนมาโดยตลอดอ่ะพี่ตาลทำไมพี่ถึงทำกับออนแบบนี้อ่ะพี่ไม่เคยรักออนเลยเหรอฮะเดี๋ยวก่อนนะออนออนพูดอะไรเนี่ยออนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่ไม่ได้เป็นอย่างที่ออนพูดนะที่ออนเห็นพี่คุยกับอีฟเนี่ยเราสองคนจะได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันแล้วนี่พี่หมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าเราสองคนเนี่ยกำลังจะมีบ้านหลังใหม่ด้วยกันไงอีฟเขาเป็นเซลล์ขายบ้านอีฟขอบใจมากนะที่ช่วยเดินเรื่องเอกสารกู้บ้านให้อ่ะออนถ้าไม่ได้อีฟช่วยเดินเรื่องเอกสารให้นะเราสองคนเนี่ยก็คงไม่ได้บ้านหลังใหม่แล้วล่ะเฮ้ยไม่เป็นไรฉันยินดีช่วยนี่เอกสารงั้นก็แสดงว่าที่ผ่านมาคุณอีฟเขาไม่ใช่กิ๊กพี่นะสิโธ่ออน
พี่จะทำแบบนั้นได้ไงพี่เนี่ยเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะเฮ้ยทำไมมีผู้หญิงเข้าไปในรถด้วยอ่ะชายโฉดหญิงชั่วมันต้องเจอคนอย่างฉันนะเราไปจัดการมันกันลงมาจากรถเดี๋ยวนี้บอกให้ลงมาไงไม่ได้ยินแล้วไงนี่คุณมาเคาะกระจกรถฉันทำไมที่คุณมาทำอะไรในรถเสื้อกาดหน้าหมอสวยมากเลยเนาะแต่เสียดายช่วงนี้ไม่มีตังค์นี่สิ้นเดือนนะฉันจะเหมาให้หมดทั้งร้านเลยอุ๊ยไม่นั่นมันรถของที่บ้านเธอไม่ใช่หรอเฮ้ยทำไมมีผู้หญิงเข้าไปในรถด้วยอ่ะชายโฉดหญิงชั่วมันต้องเจอคนอย่างฉันจัดการมันเอ้ยเอ้ยไม่ใจเย็นๆก่อนนะตายแล้วลงมาจากรถเดี๋ยวนี้บอกให้ลงมาไงไม่ได้ยินแล้วไงไม่ใจเย็นๆก่อนสินี่คุณมาเคาะกระจกรถฉันทำไมเราไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยคุณมาทำอะไรในรถนี่คุณเป็นใครเนี่ยอยู่ๆมาด่าพวกเราทำไมนี่มันรถของสามีฉันพวกคุณเอามาขับได้ยังไงนี่คุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นรถมือสองที่แฟนฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเองนะป้ายทะเบียนเนี่ยยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยมันจะเป็นรถของคุณได้ยังไงไปเลยนะถอยไปไกลๆเลยนะต้องขอโทษด้วยนะคะทั้งหมดคุณแม่เข้าใจผิดกันนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะบ้าบออะไรกันเนี่ยสามีของเธอเขาขายรถโดยไม่บอกเธอสักคำเลยเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเขาไม่ได้บอกอะไรฉันเลยฉันโทรหาเขาดีกว่าถามให้รู้เรื่องเลยไม่อย่าเพิ่งโทรแต่ดูทางนู้นก่อนสินั่นใช่พี่ปีสามีของเธอหรือเปล่าครับครับอาหารของคุณใกล้ถึงแล้วนะครับทำไมเขามาขับมอไซค์ส่งอาหารแบบนี้ล่ะครับครับเดี๋ยวผมรีบเข้าไปส่งตอนนี้เลยครับนายโทรมาได้ไงเนี่ยฮัลโหลพี่ปีพี่อยู่ออฟฟิศไหมคะอยู่สิเนี่ยพี่ก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศอยู่นี่ไงทำไมเหรอเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพอดีพี่ยุ่งอยู่อ่ะค่ะพี่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าหักโหมเกินเย็นนี้กลับมากินข้าวที่บ้านด้วยนะคะฉันรอพี่กินข้าวอยู่จ้ะๆพี่รู้แล้วแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องรีบเคลียร์งานแล้วส่งช้าอีกแน่เลยอ่ะฮัลโหลคุณเฟย์
ช่วงนี้บริษัทเป็นยังไงบ้างก็เรื่อยๆนะคะปกติดีค่ะคุณเฟย์คุณอย่าปิดบังฉันอีกเลยฉันรู้เรื่องหมดแล้วค่ะคุณไม้ตอนนี้บริษัทของเราล้มละลายแล้วค่ะเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทโดนคู่ค้าหลอกให้โอนเงินแต่ไม่ส่งสินค้าให้เราเลยค่ะโอเคฉันเข้าใจละไม่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมใจเย็นๆก่อนนะฉันไม่เป็นไรเชอรี่งั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะไม่ไม่ไม้พี่กลับมาแล้วนี่มันจะ6โมงเย็นแล้วนะพี่ทำไมพี่กลับมาช้าแบบนี้นี่ถ้าพี่ช้าสัก2นาทีเนี่ยฉันจะโทรตามพี่แล้วนะคือว่าช่วงนี้บริษัทพี่งานยุ่งๆหน่อยอะแล้ววันพรุ่งนี้พี่ก็ต้องรีบออกบ้านแต่เช้าเพื่อรีบไปเคลียร์งานให้เสร็จไม่ว่าพี่จะยุ่งขนาดไหนเนี่ยพี่ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะไปล้างมือก่อนแล้วมากินข้าวกันเอากระป๋องมาค่ะเดี๋ยวหนูไปเก็บให้เอามาเถอะนาเดี๋ยวหนูไปเก็บให้น้ำเย็นๆค่ะพี่พี่กินให้เยอะๆนะขอบคุณมากๆนะไมค์ช่วงเนี้ยบริษัทพี่งานยุ่งนิดหน่อยเวลาจะกินข้าวแทบจะไม่มีเลยเรื่องของบริษัทพี่หนูรู้เรื่องหมดแล้วนะไม่รู้เรื่องแล้วหรอเรื่องที่พี่ขายรถหนูก็รู้แล้วด้วยไม่ถ้าไม่จะอยากกับพี่อ่ะพี่ก็ไม่ห้ามไม่หรอกนะนี่พี่พูดบ้าอะไรคะนี่พี่รับไว้เถอะนะนายมาไปเอาเงินมาจากไหนอะนี่เป็นเงินที่แม่ให้หนูไว้ตอนที่เราสองคนแต่งงานยังไงจริงๆมันก็เป็นเงินของพี่นี่แหละค่าสินสอดที่พี่เอาให้พ่อแม่หนูไงพ่อแม่หนูเอาให้หนูหมดแล้วนะให้พวกเราเอามาเป็นต้นทุนชีวิตคู่ของเราพี่เอาไปใช้เถอะนะ
ไม้พี่ขอโทษนะที่ปล่อยให้ไม้ต้องมาทนลำบากคนอย่างพี่เงินเนี้ยพี่รับไว้ไม่ได้หรอกนะพี่ปีเราสองคนเป็นสามีภรรยากันนะต่อให้ฟ้าถล่มลงมาพี่แบกคนเดียวไม่ไหวก็ยังมีฉันที่ช่วยพี่แบกนะขอบคุณมากๆนะไม้ขอบคุณอะไรกันคะพี่รีบกินข้าวเถอะเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดร้านนี้ก็ดูดีอยู่นะน้องคะรับออเดอร์หน่อยค่ะมาแล้วครับอ้าวนุ้ยอ้าวนัทนี่แกทำงานที่นี่เหรอใช่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมนี่รู้จักกันด้วยเหรอหรือว่าแฟนแกอ่ะไม่ใช่หรอกเนี่ยนัดเพื่อนสมัยเรียนของเราน่ะเพื่อนจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแฟนเก่าแกนะแต่ฉันว่าแกกับเขาก็เหมาะสมกันดีนะดูการแต่งตัวแกดินี่เตยสมัยเรียนแกไม่เคยมีเพื่อนหรอถึงได้ไม่เชื่อหรือว่าแกไม่มีใครนี่ไลออนแกว่าฉันหรอพวกแกฉันว่าเรามาสั่งอาหารกันเถอะนะนัดของฉันเอาเป็นสติกแซลมอนแล้วก็ซอสเลยนะออนแกกินอะไรอ่ะฉันเอากะเพราเนื้อแดดเดียวไข่ดาวก็พอละแล้วแกล่ะตัวเองฉันเอาข้าวผัดหมูแหมนุ้ยแกสั่งอาหารแพงขนาดเนี้ยแกจะเอาไปอวดใครล่ะเงินเดือนแกคงเยอะมากเลยสิเตยแกไม่พูดอ่ะก็ไม่มีใครว่าแกเป็นใบ้นะแล้วเครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีครับฉันเอาน้ำเปล่าค่ะแล้วพวกแกล่ะของฉันก็น้ำเปล่าแกล่ะเตยฉันก็เอาน้ำเปล่านี่แหละถ้างั้นรอสักครู่นะครับนี่นุ้ยนี่กระเป๋าใหม่เหรอใบนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะฉันอ่ะเคยเห็นในช็อปนะแต่ว่าฉันไม่กล้าเข้าไปดูอ่ะใบเนี้ยฉันได้มาราคา 15,000ช่วงโปรโมชั่นพอดีมันลดไปตั้งครึ่งนึงเลยนะเนี่ยฉันโชคดีมากเลยที่ได้ใบเนี้ยเหลือใบสุดท้ายพอดีถ้าจะซื้อกระเป๋าทั้งทีทำไมต้องไปแย่งซื้อของลดราคาด้วยล่ะถ้ารายได้ต่ำเนี่ยลดสนิยมไม่ต้องสูงก็ได้นะตามตลาดนัดก็ใช้ได้ดีเหมือนกันทนด้วยฉันว่าแกคงตามไม่ถึงอ่ะกระเป๋าแพงวัสดุมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วอีกอย่างนะใบเนี้ยมันเป็นของแท้ไม่ใช่ของหลงลิขสิทธิ์แบบที่แกใช้อยู่อ่ะแล้วไงซื้อของแพงมาใช้แล้วมันจะลอยได้หรอฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะแพงตรงไหนเลยนะอีกอย่างเนี้ยใบเนี้ยมันทนแล้วก็ใช้ได้นานด้วยเรา
ราก็ไม่ได้ซื้อ บ่อยๆสักหน่อยนี่นานๆทีซื้อให้เป็นของรางวัลตัวเองอ่ะ 15,000 นี่นะไม่แพงใบเนี้ยจะเท่าเงินเดือนของแกเลยมั้งแกจะอะไรกับกระเป๋านี้มันนักหนาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยืมเงินแกไปซื้อสักหน่อยฉันก็แค่หวังดีหรอกใช้เงินเกินตัวขนาดเนี้ยระวังนี่จะท่วมหัวนะงั้นฉันก็คงต้องขอบคุณแกใช่ไหมที่เป็นห่วงเรื่องส่วนตัวของฉันขนาดเนี้ยบอกนะว่าแกซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยใช่ทำไมหรอก็ไม่มีอะไรหรอกเธอจะใช้เงินเกินตัวไปหรือเปล่าฉันก็มีเงินเก็บอยู่บ้างนะแต่ดูเหมือนว่าแกจะเดือดร้อนนะหรือว่าแกก็อยากได้หรือเปล่าฉันไม่เสียเงินต้องเยอะไปซื้อหรอกโทรศัพท์รุ่นอื่นก็ใช้ได้ไม่เห็นจะต้องมาอวดอวดตรงไหนฉันไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยฉันเห็นมีแต่แกนี่แหละพูดเองเองฉันก็ใช้อยู่นะรุ่นเนี้ยกล้องสวยด้วยนะถ่ายผีแกเป็นคนได้ด้วยแกลองเอาไปถ่ายปะนี่ยอนก็ว่าฉันหน้าผีหรอฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะฉันก็แค่บอกว่ากล้องมันดีนี่แกจะร้อนตัวกันไปหรือเปล่าถ้านี่ท่วงหัวเมื่อไหร่ก็อย่ามายืมเงินฉันก็แล้วกันล่ะทำไมพวกฉันต้องไปยืมเงินแกด้วยพ่อแม่พวกฉันก็มีนี่ลิฟเธอเหรอของแบรนด์เนมซะด้วยโถซื้อมาตั้งแพงสีไม่เห็นจะสวยเลยสู้ฉันซื้อที่ตลาดแท่งละ100บาทยังไม่ได้เลยนี่เตยนั่นมันลิปชนะแกควรขออนุญาตฉันก่อนนะไม่ใช่ว่าหยิบไปแบบนี้แกหัดมีมารยาทบ้างนะทำไมฉันก็แค่ทานิดเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้วปะฉันก็ไม่อยากทาขนาดนั้นหรอกสีไม่เห็นจะสวยเลยนี่ขนาดสีไม่สวยนะเธอยังเอาไปทาเลยถ้าบอกว่าสีสวยเนี่ยเธอไม่เอาใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเลยหรอฉันก็แค่ทานิดเดียวแล้วนี่พวกแกจะทำเรื่องเล็กให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำไมเนี่ยพวกแกรวยไม่ใช่หรอซื้อใหม่อีกสัก10แท่งก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งไหนๆก็ไหนๆละแท่งนี้ฉันขอแล้วกันนะหนุยโถเตยที่บ้านอ่ะไม่เคยสอนหรอว่าอย่าไปอยากได้ของคนอื่นฉันว่านะถ้าเธออยากสวยเนี่ยเธอก็ลองกินเครื่องสำอางไปดูสิเผื่อจะได้สวยจากภายในสู่ภายนอกอ่ะใช่ไหมนุ้ยฉันว่าก็น่าจะจริงนะเตยถ้าแกไม่มีเงินเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะแต่มารยาทเนี่ยแกต้องมีใช่นี่ก็เที่ยงกว่าละนุ้ยเราไปหาอะไรกินกันเถอะอ
ดเดียวทำมาเป็นสับออยนี่แกเป็นบ้าอะไรเนี่ยถึงมาผักนุ้ยเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ใครใช้ให้มันมาว่าฉันนี่ใส่โจเองล่ะฮะถ้าแกกล้าทำเพื่อนฉันนะฉันเอาคืนแกหลายเท่าแน่ทำไมแกว่าคนอื่นได้คนอื่นว่าแกไม่ได้ไงคนมีการศึกษาเขาต้องใช้สมองมากกว่ากำลังแต่แกเนี่ยก็คงจะไม่มีทั้งคู่นั่นแหละนี่แกหยุดนะเตยทำไมแกถึงเป็นคนที่ช้าเพื่อนแบบนี้เนี่ยถ้าแกจะเป็นแบบนี้นะก็เชิญแกอยู่คนเดียวไปเถอะพวกฉันสองคนอะไม่คบแกเป็นเพื่อนละอีกอย่างนะถ้าแกไม่ชอบพวกฉันเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่มาตามติดชีวิตพวกฉันแบบนี้อ๋อแล้วก็ดิบของหนูเนี่ยเอาคืนมาไม่งั้นฉันแจ้งความแน่ไปกันเถอะนุ้ยนี่มันก็จะ8โมงละทำไมเตยยังไม่มาอย่างเงี้ยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะน้าออนขอโทษที่มาสายอีกแล้วนะคะเธอนี่นะตลอดเลยนะไหนดูให้น้าหน่อยสิวันนี้มีประชุมที่ไหนบ้างค่ะ10โมงเช้ามีประชุมกับคณะกรรมการที่บริษัทค่ะแล้วก็5โมงเย็นมีนัดทานข้าวกับคุณเชอรี่ประธานบริษัทซอย8ค่ะน้าขอดูเอกสารหน่อยเฮ้ยเพื่อนวันนี้มึงเลี้ยงนะเว้ยไม่มีปัญหาเลยเพื่อนวันนี้มึงอยากกินอะไรมึงสั่งเต็มที่เลยเออกูได้ข่าวมาว่าร้านนึงเนี่ยเขาบอกว่าสาวแจ่มมากเลยนะเว้ยเหรอวะไอ้นัดมึงนี่คาสโนวาตัวพ่ออะไรนะร้านไหนมีสาวสวยๆมึงนี่ไม่พลาดเลยนะมันก็แค่ความสุขเล็กๆน้อยๆนะงั้นเดี๋ยวเรื่องงานเราไปกันเลยมั้ยโอเคเรื่องเงินอ่ะมึงไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวกูจัดการเองได้งั้นกูว่ากูคงต้องจองหลายที่แล้วแหละเดี๋ยวกูพาเพื่อนใหม่ไปให้มึงรู้จักนะเว้ยมึงเลี้ยงไหวนะไม่ใช่ปัญหาว่ะดีเลยงั้นเดี๋ยวกูส่งตำแหน่งไปให้มึงนะมึงอย่าหายนะเว้ยเออไม่หายหรอกงั้นกูไปก่อนนะรถกูนั่นมึงเหรอรถกูของกูอยู่นู่นเจอกันมีเทรนใหม่เว้ยเจอกันตอนเย็นนะน้าออนนะน้าออนฮะอะไรแหมมองไม่กระพริบตาเลยนะน้าออนชอบเหรอดึงไปขอไลค์ให้อีเด็กนี่รอนาแกเล่นเหรอเดี๋ยวพ่อแกไปรอนาที่รถก่อนนะค่ะใช่เลยคนนี้แหละแม่ของลูกคุณมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่เห็นเด็กกำลังจะถูกหลอกเลยอยากจะเตือนหน่อยก็แค่นั้นเองอะไรเหรอครับจะคบเพื่อนอ่ะก็หัดเผื่อใจบ้างนะ
ย่าไปให้ใจเพื่อนหมดแบบนั้นเนี่ยเห็นว่าอยู่บ้านข้างกันนะฉันถึงเตือนฉันอะเจอมาเยอะละเพื่อนที่เข้ามาหาไม่มาให้เลี้ยงเข้าก็มาขอความช่วยเหลือเธออะเป็นแค่พนักงานทั่วไปงานการก็ลำบากเงินเดือนนึงจะได้เท่าไหร่กันเชียวอย่าไปเลี้ยงเพื่อนหมดแบบนั้นไม่เป็นไรหรอกครับคนนั้นเพื่อนรักผมเองครับเธออะยังเด็กยังไม่เข้าใจคำว่าเพื่อนรักเพื่อนแท้หรอกได้เงินเดือนมาก็เอาไปเลี้ยงเพื่อนหมดฉันอะไม่ได้อยากจะว่าเธอเลยนะขนาดฉันเป็นถึงประธานบริษัทวันเวลาเนี่ยฉันยังไม่กล้าพูดว่ามีเพื่อนที่จริงใจเลยแต่ว่าพวกเขาสมัยเนี้ยเพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนจริงอ่ะหายากจะคบเพื่อนอ่ะก็หัดดูให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวฉันจะทำอะไรให้ดูทำอะไรครับฮัลโหลนุ้ยคือตอนนี้บริษัทฉันหมุนเงินไม่ทันอ่ะฉันขอยืมเงินแกสัก 300,000 ได้ไหมออนออนแกได้ยินไหมเนี่ยแกพูดว่าอะไรนะคือตอนนี้บริษัทฉันสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอ่ะตอนนี้ฉันรีบอยู่ไปค่อยคุยกันนะเห็นไหมนี่ขนาดฉันช่วยมันมาตลอดเลยนะยังไม่มีความจริงใจให้ฉันเลยเพื่อนคุณเนี่ยใจร้ายจังเลยนะครับเธอคอยดูอีกคนนะคนเนี้ยคบกันมาตั้งแต่เด็กเลยดูสิว่าเขาจะว่ายังไงฮัลโหลอันคือว่าตอนนี้ฉันต้องการใช้เงินด่วนอ่ะฉันขอยืมเงินเธอหน่อยได้ไหมอันก็ไม่มีเงินแล้วฉันจะมีได้ไงตอนนี้ฉันก็ลำบากเหมือนกันอย่างเอาแค่นี้ก่อนนะตอนนี้ฉันยุ่งอยู่ไปเจอกันฉันยังไม่ได้พูดเลยว่ายืมเท่าไหร่รีบปฏิเสธซะละเห็นไหมล่ะคนพวกเนี้ยเมื่อก่อนก็เป็นเพื่อนฉันหมดแหละพูดไปเธอก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีงั้นเอาแบบนี้ละกันเธอลองโทรหาเพื่อนเธอดูแล้วก็บอกว่าเธอมีปัญหาต้องการใช้เงินด่วนดูสิว่าเพื่อนเธอเขาจะเป็นยังไงกันเอางั้นเลยเหรอครับน่าลองโทรดูครับฮัลโหลหลงว่าไงเพื่อนคือตอนนี้กูต้องการใช้เงิน 300,000 อ่ะมึงสะดวกให้กูยืมไหมวะอ้าวเห็นไหมล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะอย่างน้อยเธอก็ได้รู้ว่าเพื่อนเธอคนนี้เขาไม่ได้จริงใจกับเธอมียอดเงินเข้าบัญชีคุณ 500,000 เงินเข้าบัญชี 500,000 เลยเหรอฮัลโหลนัทอันเกิดอะไรขึ้นวะเมื่อกี้หลงโทรมาบอกว่ามึงกำลังเดือดร้อนเหรอเปล่าหรอกคือว่ามึงไม่สะดวกพูดก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้กูมีเงินเก็บอยู่1ล้านอะถ้ามึงไม่พอใช้ก็บอกกูได้ตลอดเลยนะเว้ยแล้วมึงไม่กลัวกูไม่คืนหรอจะกลัวอะไรวะเพื่อนบ้านมึงเนี่ยมีตึกตั้งเยอะแยะเนี่ยมึงมามุกไหนอีกวะเนี่ยเคแค่นี้นะบ้านคุณมีตึกหรอคะแล้วทำไมคุณถึงเป็นแค่พนักงานธรรมดาล่ะผมก็
ไม่ได้บอกคุณนะครับว่าเป็นแค่พนักงานยังไงก็ขอบคุณนะครับที่สอนผมค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณผมได้ยินว่าคุณเป็นประธานบริษัทวันเวลาใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอะไรหรอคะเปล่าครับคือตึกที่บริษัทคุณเช่าอยู่เป็นของบ้านผมเองครับคุณอย่าลืมจ่ายค่าเช่าด้วยนะครับได้ค่ะไม่ลืมแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณให้โอกาสผมได้เลี้ยงค่าคุณสักมื้อคุณอาจไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเลยนะครับไว้ค่อยว่ากันนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อคุณออนใช่ไหมครับผมได้เตรียมของขวัญมาด้วยคุณคิดจะเก็บนี่สิคนฉันต่อฉันว่าคุณเลือกวิธีผิดแล้วนะคะสวัสดีครับคุณคือคุณออนเจ้าของบริษัทเวลาชาแนลใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณคือผมตาลครับผมมายืนรอคุณออนที่หน้าบริษัท2ชั่วโมงแล้วครับวันนี้เป็นวันเกิดคุณพ่อคุณออนใช่ไหมครับผมได้เตรียมของขวัญมาด้วยฝากสุขสันต์วันเกิดคุณพ่อคุณออนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะคุณยังมีอะไรอีกไหมคะมีครับผมขอรบกวนคุณออน10นาที10นาทีก็พอครับได้ค่ะคุณว่ามาเลยผมเป็นพนักงานของบริษัทวันเวลาอยากจะร่วมโปรเจกต์กับบริษัทคุณออนครับเชิญยื่นเอกสารที่บริษัทได้เลยค่ะทางบริษัทของผมเนี่ยได้ส่งเอกสารเข้าไปหลายรอบแล้วแต่ไม่มีตอบกลับมาเลยนะครับฉันว่าบริษัทของคุณมีคุณสมบัติไม่เพียงพอหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่นะครับผมได้เช็คดูแล้วบริษัทของผมเนี่ยมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทคุณออนทุกอย่างเลยนะครับอีกอย่างผมมั่นใจว่าผลงานของบริษัทผมไม่แพ้บริษัทอื่นแน่นอนครับที่คุณมายืนรอฉัน2ชั่วโมงเนี่ยเพราะเรื่องนี้เองเหรอแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพ่อฉันที่คุณแอบสืบเรื่องส่วนตัวของฉันหรอเปล่านะครับคือเมื่อวานผมเข้ามาหาคุณออนแล้วรอบหนึ่งนะครับบังเอิญผมได้ยินพนักงานเขาคุยกันว่าคุณออนเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่มากแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณพ่อคุณออนผมก็เลยเตรียมของขวัญมาด้วยนะครับคุณนี่ก็วางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณคิดจะติดหนี้สินบนฉันหรอฉันว่าคุณเลือกวิธีผิดแล้วนะคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับคุณออนลองให้โอกาสผมดูสักครั้งนะครับงั้นก็ได้ค่ะคุณลองไปยื่นเอกสารใหม่แล้วฉันจะพิจารณาให้เป็นพิเศษขอบคุณคุณออนมากเลยนะครับผมจะไม่ทำให้คุณออนผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับน้ำใจเล็กๆที่ผมเตรียมมาให้คุณพ่อคุณออนครับ
ฉันว่าเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกฉันขอเสียมารยาทไม่รับนะคะคุณนอนครับคุณนอนปฏิเสธเขาง่ายๆแบบนี้เลยเหรอครับโอกาสใครก็อยากคว้ามันเอาไว้แต่ถ้าฉันรับปากเขาง่ายๆเนี่ยบริษัทฉันไม่มีหุ้นส่วนเต็มไปหมดเลยเหรอครับคุณนอนคุณนัทคุณช่วยฉันโยนขวดนี้ลงถังขยะให้หน่อยสิได้ครับเป็นถึงเจ้าของบริษัทจะเก็บขยะมาทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นเนี่ยจะเสียหน้าเอานะคะดูสิคะมือเปื้อนหมดเลยอะค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกแค่เก็บขวดเองผมจะบอกอะไรให้ฟังนะบางคนเวลาทิ้งขยะไม่ลงถังมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาแต่สำหรับผมการที่จะหยิบมันขึ้นมาทิ้งลงถังขยะมันก็เป็นเรื่องเล็กสำหรับผมเหมือนกันเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่การงานเลยมันอยู่ที่จิตใจของเรามากกว่าเรากลับกันเถอะคุณออนมีอะไรเหรอครับนี่นามบัตรของฉันฉันอยากให้บริษัทคุณมาร่วมโปรเจกต์ด้วยยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะขอบคุณมากเลยนะครับว่าแต่ทำไมคุณออนถึงเลือกบริษัทผมนะครับก็เพราะว่าคุณเป็นคนจิตใจงามและฉันก็เห็นว่าคุณมีความหนักแน่นพอฉันอยากได้คนแบบคุณมาร่วมงานด้วยค่ะถ้ามีเรื่องอะไรโทรหาฉันได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับถึงยอมตกลงร่วมงานกับเขาแล้วล่ะครับก็ฉันชอบการกระทำของเขาเป็นถึงเจ้าคนนายคนแต่กลับถ่อมตนได้ขนาดนี้และการทำงานของเขาเนี่ยก็มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีรู้จักเข้าหาคนด้วยฉันว่าฉันคิดไม่ผิดหรอกที่เลือกคนอย่างเขามาร่วมงานด้วยเราไปกันเถอะครับคุณนอนอ
อิจฉาเขาจังที่มีครอบครัวสมบูรณ์แบบและอบอุ่นขนาดนี้คุณคะฉันรู้สึกคอแห้งมากเลยอะค่ะคุณช่วยไปซื้อน้ำให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้เลยคุณงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อให้คุณนะพ่อคะหนูอยากกินแซนด์วิชค่ะได้สิลูกงั้นเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้ลูกนะคุณคะเดี๋ยวแซนด์วิชของหนูเตยเนี่ยฉันไปซื้อให้ดีกว่าค่ะคุณเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปซื้อน้ำแล้วก็วิ่งไปซื้อแซนด์วิชด้วยเนี่ยกว่าคุณจะมาเนี่ยหนูเตยก็คงหิวแย่พอดีอีกอย่างเนี่ยแซนด์วิชที่หนูเตยเขากินทุกเช้าฉันเนี่ยก็เป็นคนซื้อเองมาตลอดฉันรู้ดีค่ะว่าหนูเตยเขาชอบกินรสอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยไปซื้อน้ำแซนด์วิชเนี่ยเดี๋ยวฉันไปซื้อเองหนูเตยเดี๋ยวหนูเตยเนี่ยรอนะอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวนาเนี่ยจะรีบไปซื้อแซนด์วิชให้หนูเตยไปนั่งรอพ่อกับน้าอยู่ตรงนู้นนะค่ะผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะที่ได้คุณมาเป็นแฟนมีเพื่อนผมเคยบอกไว้ว่าให้คิดดีๆดูดีๆถ้าจะแต่งงานใหม่แต่ตอนนี้ผมว่าผมเจอคนที่ใช่แล้วแหละพี่นัทพี่พูดแบบนี้เนี่ยฉันก็เขินแย่สิคะไปค่ะพี่เนี่ยรีบไปซื้อน้ำเดี๋ยวจะไปซื้อแซนด์วิชครับอีเด็กเปรตแกเนี่ยอยู่ไปก็เป็นก้างขวางของฉันกับพี่นัทเป็นเอ๋อไปทั้งมือแกเป็นเอ๋อเนี่ยลูกของฉันก็จะเป็นผู้สืบทอดตระกูลคนเดียวของครอบครัวแล้วพี่นัทเนี่ยก็จะรักฉันมากกว่าแกก็คิดว่าจะเป็นคนดีที่ไหนได้แล้วจ้าแซนด์วิชอร่อยๆที่ลูกเตยชอบกินขอบคุณค่ะกินให้หมดเลยนะจ๊ะนุ้ยน้ำมาแล้วจ้าขอบคุณมากนะคะพี่นัทพี่นัทเนี่ยน่ารักเหมือนเดิมดูแลดีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะอย่ากินนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยคุณมาปัดแซนด์วิชลูกผมทิ้งทำไมเตยลูกเป็นอะไรไหมลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรครับพ่อคุณทำแบบนี้ทำไมอ่ะกินไม่ได้จริงๆนะครับแซนด์วิชนี้มันมียาพิษคุณกำลังพูดบ้าอะไรอยู่ผมพูดจริงๆคุณผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำเป็นไปได้ไงผู้หญิงคนนี้เขาคือภรรยาของผมเขาจะทำแบบนั้นทำไมนี่คุณหิวเองหรือเปล่าถ้าคุณหิวเนี่ยคุณก็ไปซื้อกินเองสิ
ม่ใช่มาแย่งเด็กกินแบบนี้พอเถอะค่ะพี่นัทเตยเป็นอะไรไหมลูกผมเห็นนะว่าคุณทำอะไรกับแซนด์วิชนี้คุณทำแบบนี้ทำไมนี่คุณยังไม่เลิกโกหกอีกเหรอผมไม่ได้โกหกสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดคุณผู้หญิงคนเนี้ยใส่ยาพิษในแซนด์วิชจริงๆผมไม่เห็นมากับตาคุณต้องเชื่อผมนะผมไม่ได้โกหกจริงๆพี่นัทคะฉันไม่ได้ทำจริงๆนะคะลุงเนี่ยอาจจะสติไม่ดีก็ได้ค่ะก็เลยมาพูดอะไรแบบเนี้ยนี่แกอย่ามาใส่ร้ายฉันนะคุณไม่เชื่อคุณก็ลองดูสิแซนด์วิชเนี่ยมียาพิษจริงมีอะไรนี่ถ้าแกอยากกินก็เอาไปกินเลยไม่เอาถึงผมจะหิวขนาดไหนผมก็ไม่กล้ากินหรอกเพราะมันมียาพิษนุ้ยนุ้ยลองกินให้พี่ดูหน่อยสิพี่จะบ้าเหรอแซนด์วิชนี่มันตกพื้นแล้วนะพี่ถ้าเกิดว่าฉันกินเราฉันท้องเสียไม่สบายขึ้นมาล่ะถ้าหนุ่ยบริสุทธิ์ใจเนี่ยหนุ่ยก็กินซะไอ้บ้านี่จะได้ไปสักทีไม่เอาอ่ะถ้าเกิดว่าฉันกินแล้วฉันเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะทำยังไงล่ะหนุ่ยหนุ่ยว่าไงนะผมบอกแล้วว่าแซนด์วิชเนี่ยมันมียาพิษจริงๆดุยคุณน้าจะทำร้ายหนูเหรอคะเตยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ของลูกต่อไปแล้วเตยน้าไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรแบบนั้นเลยนะลูกนุ้ยพอเถอะนุ้ยรู้อะไรไหมว่าเตยอ่ะเขารักนุ้ยเหมือนแม่แท้ๆแต่นุ้ยกับทำกับเตยแบบนี้หรอพี่นัทพี่พูดแบบนี้หมายความว่าพี่จะเลิกกับฉันใช่ไหมต่อจากเนี้ยลูกของพี่เลี้ยงเองนุ้ยไม่ต้องมายุ่งอีกต่อไปแล้วลูกในท้องของฉันล่ะพี่ไม่คิดจะสนแล้วใช่ไหมถ้านุ้ยไม่พร้อมมีลูกเนี่ยก็อย่ามีเลยถ้าคลอดเมื่อไหร่ก็บอกพี่จะรับมาเลี้ยงเองยังสาวยังสวยฉันยังหาผัวใหม่ได้อีกเยอะไอ้แก่นี่ก็เหมือนกันยุ่งไม่เข้าเรื่องคุณครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่เข้าใจคุณผิดไปถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้เนี่ยลูกผมต้องแย่แน่ๆเลยครับไม่เป็นไรครับคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจถึงใกล้ชิดกันก็ยังคิดทำร้ายกันได้ยิ่งมีลูกสาวก็ยิ่งต้องระวังนะครับครับผมเข้าใจแล้วครับผมจะระวังให้มากขึ้นครับขอบคุณคุณลุงนะคะที่ช่วยชีวิตหนูไว้
งั้นลุงขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิครับลุงรับไว้เถิดนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณที่ลุงช่วยชีวิตลูกผมไว้ลุงรับไว้ไม่ได้หรอกถึงลุงจะจนแต่ลุงก็ควรคิดทำความดีที่ลุงช่วยลูกสาวคุณไม่ใช่พ่ออยากจะได้เงินหรอกนะลุงครับงั้นให้ผมได้เลี้ยงข้าวลุงสักมื้อนะครับไปกินข้าวด้วยกันนะคะได้สิลุงกำลังหิวอยู่พอดีไปครับ